สึกไหมคะก็ตื่นตันครับแล้วก็คิดว่าได้ควายที่ดีที่สุดในประเทศไทยในโลกแล้วเราจะส่งเสริมโคต่อไปไหนบ้างคะครับผมมีสัญญากับน้องก้าวไว้นะครับว่าผมจะผัดดันโก้เนี่ยนะครับให้เป็นซอฟต์คาวเวอร์นะครับไอ้โก้เนี่ยดันควายกลายเป็นซอฟต์คาวเวอร์ถึงจากโก้ซอฟต์คาวเวอร์เลยแล้วก็จะเอาควายที่รูปตัวดังๆเนี่ยมาทำให้เป็นซอฟต์คาวเวอร์ของไทยควายไทยก็คือซอฟต์คาวเวอร์ไทยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นงานพระนครคีรีนะครับผมก็โก้เมืองเพชรเนี่ยเป็นเด็กคนไทยเกิดที่ไทยนะครับโตเพชรบุรีเดี๋ยวน่าจะเป็นอยู่ในค่ายพระนครเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับก็เอาโก้เนี่ยมาให้ดูวันนี้ใส่ชุดไทยโบราณมาให้เห็นนะครับว่าเนี่ยควายไทยเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวจะมีที่จะเอาโก้เนี่ยไปเดินฉีดน้ำสงกรานต์กันที่ถนนข้าวสารนะครับที่บางลำพูนะครับแล้วก็จะมีควายอีกหลายตัวมาเลยดังๆนะครับมาใครกับพ่อแม่พี่น้องได้สงกรานต์กับควายกันเพราะควายเขาชอบน้ำกันนะครับก็จะขอฝากติดตามด้วยนะครับเมื่อควายไทยดังไปทั่วโลกคนก็จะสนใจควายเรานะครับคนที่คนต่างชาติก็อยากจะมาซื้อควายมาทานนะครับมาซื้อน้ำเชื่อมของเราใหม่เกษตรกรก็มีความเป็นส่วนที่เหมือนกันก็เราก็เป็นส่วนในเรื่องที่เราซีเลอร์แล้วเดี๋ยวรัฐบาลก็จะมาแจมกันว่าอย่างมันคุ้มค่าเนี่ยจะเข้าไปเรียกกับพบกับท่านนายกนะครับเพื่อหาเรื่องเรื่องการพัฒนาควายพันธุ์ใหม่ก็รอคิวครับถ้าเกิดว่าถ้าท่านสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าคิวสะดวกผมจะได้เห็นโค้ดคำเนี่ยครับแล้วเราติดตามดูแล้วกันว่าเนี่ยสามารถขายที่ไหนจะเป็นสินค้าจริงๆนะครับคนที่มีทุนน้อยก็สามารถใส่น้ำเชื่อมเพราะมันมีขยายขนาดครับควายพันธุ์ได้ควายเนื้อก็ได้ควายสวยงามก็จะมีคนมาเลี้ยงนะครับก็มีแหละครับก็บอกว่าอย่าลืมควายไทยครับซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีผลิตภัณฑ์ควายหลายๆอย่างออกมานะครับให้กับ